แน่สายฮะหรือว่ายังไม่พอชิ้นเดียวอ่ะนี่ดีนี่ข้าให้อีกอย่างหนึ่งเอานี่ละกันนี่ชอบไหมพลอยชอบมั้งคะข้าก็มั่นใจว่าเจ้าน่ะต้องชอบข้าให้เจ้ารับเอาไว้สิบางทีเสด็จจะไม่ทรงทราบว่าอีกหลายสิบปีต่อมาเมื่อพลอยมีอายุมากขึ้นหีบนกร้องเพลงใบนั้นได้ถูกพลอยเก็บไว้หน้าที่บูชาพระและเวลาพลอยมีทุกข์ร้อนอันใดพลอยก็มักจะเปิดหีบนั้นเพื่อฟังเสียงนกร้องเพลงเสมอตามสบายนะแม่แชมพี่ชิมพี่ชิมกลับมาแล้วพี่ชิมพี่ชิมกลับมาแล้วฉันคิดถึงพี่ชิมจังเลยรู้ตัวหรือเปล่าล่ะเอาแล้วนั่งใครมากับพี่ชิมด้วยล่ะแม่ปรางคงยังไม่รู้จักแม่แชมกราบคุณพี่ซะสิกราบคุณพี่ค่ะแม่ปรางเนี่ยเขาเป็นน้องสาวคนเดียวของฉันแต่อายุอานามเนี่ยห่างกว่าฉันรอบนึงแม่แช่มก็เลยไม่รู้จักแม่แช่มเนี่ยก็เป็นญาติห่างๆของแม่ยังไงล่ะเขาไปอยู่ในวังตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ออกเรือนไปเป็นภรรยาของท่านเจ้าคุณพิพิธแม่แช่มเขาเคยช่วยเหลือพี่ไว้ยามที่พี่เดือดร้อนเรื่องเงินทองแต่ตอนนี้เขาเลิกกับท่านเจ้าคุณแล้วพี่ก็เลยชวนแม่แช่มเนี่ยเขามาดูลาดเหลาค้าขายแถวๆบ้านเรายังไงล่ะอ๋ออย่างนั้นเองพี่ฝากแม่ปรางช่วยดูแลแม่แช่มเขาด้วยนะเขาเป็นถึงชาววังเคยอยู่ในบ้านพระน้ำพระยามาคงยังไม่ชินที่จะอยู่หัวเมืองบ้านนอกอย่างบ้านเราหรอกและแม่แช่มเองก็เหมือนกันนะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจมีอะไรก็บอกแม่ปรางเขาได้คิดซะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นญาติพี่น้องกันไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนฉันต้องขอบใจพ่อชิมและแม่ปรางมากนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณพี่ฉันยินดีรับใช้ฉันยังไม่เคยเห็นชาววังมาก่อนเลยนะคุณพี่อ่ะเป็นคนแรกเลยถ้าอย่างนั้นแม่แช่มกับยายพิษก็พักผ่อนซะที่นี่ให้สบายเถอะนะแล้วเดี๋ยวเย็นๆฉันจะให้พวกบ่าวเนี่ยมันยกกับข้าวกับปลามาให้กินแล้วแม่ปลั่งอย่าลืมจัดที่หลับที่นอนหมอนมุ้งให้นอนกันซะที่นี่นะพ่อชิมคงจะไม่เหมาะหรอกมั้งเพราะว่าฉันเพิ่งเลิกกับผัวมาใครรู้เข้าว่าฉันมานอนที่เรือนพ่อชิมคงจะไม่งามแน่ฉันเห็นว่าฉันจะไปเช่าเรือนอยู่กับยายพิษข้างนอกต่างหากถึงแม้จะเล็กกว่าแต่ฉันก็อยู่ได้จ้ะเรื่องนั้นแม่แช่มไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพักซะที่นี่ให้สบายเถอะส่วนใหญ่นะฉันไม่ได้นอนที่นี่ฉันไปนอนที่เรือนแพข้างโรงเก็บสินค้าริมแม่น้ำเป็นประจำจริงๆค่ะคุณพี่พี่ชิมน่ะส่วนใหญ่ไปค้างที่เรือนแพโน่นนานๆจะมาค้างที่เรือนนี้สักที2ทีทิ้งให้ฉันอยู่กับพวกบ่าวคุณพี่มาคราวนี้ก็เป็นการดีซะอีกค่ะฉันจะได้ไม่เหงาถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็โล่งใจนะงั้นแม่แช่มก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเถอะนะฉันขอตัวไปที่โรงเก็บสินค้านู่นก่อนแล้วก็ว่าจะไปคุยกับเพื่อนเรื่องค้าขายของแม่แช่มด้วยพี่ชิมของฉันเนี่ยฉันขยันทำมาค้าขายจริงๆไม่เห็นเคยเหน็ดเคยเหนื่อยกับเขาบ้างเลยคุณพี่เดินทางมาไกลอย่างเนี้ยคงอ่อนเพลียบ้างเดี๋ยวฉันจะไปหาน้ำหาท่ามาให้ดื่มนะจะได้ชื่นอกชื่นใจคุณขาคุณจะอยู่ที่นี่ได้เหรอคะคุณเคยอยู่ในรั้วในวังบ้านคุณน้ำคุณนางที่นี่เนี่ยมันหัวเมืองแท้ๆเลยนะคะแม่ปรางแกก็เถื่อนเหลือเกินหรือว่ายายพิษอยากจะไปอยู่ที่บ้านคลองบางหลวงไปอยู่กับคุณอุ่นน่ะโอ้ยไม่เอาแล้วค่ะบ้านนั้นน่ะนรกชัดๆเลย
เห็นไหมยายพิษลำบากกายอะนะสุขหวานลำบากใจเห็นแล้วหรือยังคงจะจริงอย่างนั้นแหละค่ะคนฉันหวังว่าแม่แช่มคงจะกินกับข้าวหัวเมืองแบบนี้ได้นะก็ทำกันตามมีตามเกิดจะไปเทียบกับสำรับชาววังน่ะเห็นทีจะไม่ได้ไม่จริงหรอกพ่อชิมกับข้าวหัวเมืองแบบนี้แหละฉันอยากกินมานักแล้วหากินยากออกจะตายไปที่ฝั่งพระนครไอ้ครั้นคนที่ทำเป็นรสชาติก็ไม่ถึงใจแบบนี้นี่พูดตรงๆนะว่าถูกใจฉันจริงๆเลยล่ะไม่ได้พูดเอาใจนะแต่ฉันสิอยากกินกับข้าวชาววังกับเขาบ้างเห็นคนเขาล่ำลือกันนักกันหนาว่าอร่อยยังกับอาหารทิพย์คนมีบุญท่านนั้นที่จะมีโอกาสได้ลิ้มรสถ้าคุณพี่ว่างๆอ่ะช่วยทำให้ฉันกินบ้างนะฉันอยากมีบุญกับเขาบ้างได้สิแม่ปลางจะกินเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะคุณพี่ฉันทนรอไม่ไหวแล้วได้สิพรุ่งนี้ฉันจะทำให้กินแม่แช่มนี่จะตามใจแม่ปลางให้มากนักนะฉันเองน่ะตามใจจนจะเสียเด็กอยู่แล้วข้าที่เป็นน้องคนเล็กพี่ฉิมก็ถ้าพี่ฉิมแบบไม่ตามใจฉันแล้วพี่ฉิมจะไปตามใจใครที่ไหนได้ก็ฉันน่ะเป็นน้องคนเดียวของพี่ฉิมไม่ใช่หรอก็จริงของมันแม่แช่มฉันได้ไปคุยกับสมัครพรรคพวกแล้วนะเรื่องค้าขายของแม่แช่มอะทุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าโอกาสที่แม่แช่มจะทำมาค้าขึ้นน่ะมีอยู่มากโขทีเดียวนะแล้วฉันจะทำอะไรขึ้นล่ะพ่อฉิมบอกตามตรงเลยนะว่าฉันมืดแปดด้านน่ะไม่เห็นจะยากเลยก็ข้าที่แม่แช่มเป็นชาววังฉันก็เลยมีความเห็นว่าแม่แช่มควรจะเปิดร้านขายสินค้าชาววังโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยหรือว่าเครื่องใช้ไม้สอยจุกจิกต่างๆที่คนที่นี่ไม่มีโอกาสได้ใช้เราก็ตั้งให้ราคาเนี่ยมันแพงกว่าสินค้าทั่วๆไปฉันเชื่อนะว่าไม่กี่เดือนแม่แช่มก็ได้ทุนคืนแล้วขายแพงแล้วจะมีใครซื้อล่ะพ่อฉิมเราก็ต้องขายให้มันแพงสิแม่แช่มเพราะว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านเดียวในบางที่มีสินค้าชาววังแท้ๆขายโดยที่คนที่นี่ไม่ต้องถอไปซื้อถึงพระนครให้เสียเวลานี่ฉันเชื่อนะว่าแม่แช่มเนี่ยจะต้องมีลูกค้าประจำที่เป็นลูกเมียข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือไม่ก็พวกคนจีนรวยๆที่มีอัดซื้อหาได้ฉันก็เลยคิดว่าฉันจะยกเรือนแพให้แม่ช่ำสักหลังหนึ่งเพื่อแม่แช่มเนี่ยจะได้เอาไว้ค้าขายมันจะได้สะดวกทั้งกับลูกค้าขาประจำแล้วก็ขาจรของแม่แช่มนี่ฉันว่าแม่แช่มควรจะรีบตัดสินใจทำได้แล้วนะว่าไงแล้วแม่แช่มคุณพี่ทำเลยค่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะช่วยคุณพี่อีกแรงนึงคุณพี่จะได้ไม่เหนื่อยไงคะถ้าพ่อฉิมว่าดีฉันก็ว่าดีพลอยนับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะพลอยย้ายมานอนมุ้งใหญ่กับป้าแล้วก็ช้อยนี่แหละไม่ต้องนอนคนเดียวแล้วและอีกหน่อยเนี่ยพอโตเป็นสาวป้าจะยกห้องนั้นให้พลอยกับช้อยเนี่ยนะอยู่กันเป็นส่วนตัวส่วนป้าก็จะมาอยู่ห้องนี้เดี๋ยวรีบเข้านอนซะพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้ามารีบเรียนเขียนเรียนอ่านกันเดี๋ยวป้าจะขึ้นไปเฝ้าเสด็จแล้วเดี๋ยวจะรีบลงมาเพราะจะรีบทูลลาท่านแล้วจะได้ลงมานอนเป็นเพื่อนดีจังเลยได้นอนกับแม่พลอยด้วยจะได้ไม่เหงาไงเวลาคุณอาขึ้นไปเฝ้าเสด็จลูกจ๋าลูกมานอนกับแม่ในมุ้งใหญ่กับแม่พลอยนะลูกนะนี่เดี๋ยวก่อนแม่ช้อยหล่อนทำอะไรน่ะอ่ะก็เอาลูกด้วงมะพร้าวเนี่ยมานอนในมุ้งใหญ่ด้วยนะสิคะโอ๊ยตายเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยเชียวไม่ฉันกลัวให้เห็นมันแล้วเอามันไปทอดจิ้มกินก่อนเวลาอันควรฉันอุตส่าห์เลี้ยงมันมากับมือแท้ๆให้มานอนในมุ้งใหญ่กับฉันกับแม่พลอยนะคะคุณอาค่ะฉันสงสารมันน่ะนะคะคุณอาฉันอยากให้มันสบายที่สุดก่อนที่มันจะต้องตายจากฉันไปอ่ะ